ของฟรีอร่อยไหมเจ๊มาได้ไงอ่ะว่ามาทวงตังค่าเค้กเนี่ยเอาจ่ายมาเลย150 บาทแต่ฉันจ่ายไปแล้วนะเจ๊ไม่จริงจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายไปโรงพักBrianna's Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna's Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วค่ะสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอให้หนูมีความสุขมากๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะขอบค่ะไม่มีเค้กวันเกิดของหนูหรอคะเค้กวันเกิดอ่ะใครเขาเป่ากันตอนเช้าแล้วลูกเขาก็ต้องกินกันตอนเย็นโอ้จริงด้วยค่ะงั้นให้หนูรอเค้กตอนเย็นนะคะเป็นไงนะลูกชิ้นจ้ะจ้ะเจ๊อะไรกับอะไรจ้ะเอาสตรอเบอรี่กับวานิลาค่ะได้ได้ได้เท่าไหร่คะเจ๊50 บาทจ้ะ50 บาทค่ะขอบคุณนะจ้ะแต่แต่เห็นที่นี่อะค่ะมากเลยเอ้าพี่อ้อยมาซื้อเค้กเหรอคะซื้อเค้กวันเกิดให้ลูกสาวจ้ะอุ้ยฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะขอบใจนะงั้นหนูไปก่อนนะคะจ้ะเอาอะไรดีจ๊ะเค้กชิ้นละเท่าไหร่ละบ้างชิ้นใหญ่500ชิ้นกลาง350และชิ้นเล็ก150อ๋อแล้วชิ้นไหนดีล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบ้างงั้นฉันเอาชิ้นนี้แล้วกันจ้ะจ้ะป้าจ๊ะนะช่วยเขียนหน้าเค้กว่าสุขสันต์วันเกิดหน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้ยเขียนไม่พอหรอกชิ้นมันเล็กเอาไหมเอาเนาะได้ได้ค่ะชิ้นนี้ก็ได้จ้ะไม่มีเค้กหน้านิ่มรสช็อกโกแลตเหรอเจ๊มีจ้ะเจ๊เพิ่งทำเสร็จอยู่หลังร้านเดี๋ยวเจ๊ไปเอาให้นะจ้าอันนี้นะเนี่ยเอาฟางก็อยู่นี่เองเหรอ
ดวงต่างคนอาม่าอาม่าเอ้าเจ๊หงจะไปไหนล่ะคะหนูว่าจะมาซื้อเค้กเย็นอีกสัก2ชิ้นน่ะกลับไปที่บ้านอ่ะโดนคนแย่งกินหมดเลยว่าจะไปทวงต่างคนคนที่มาซื้อทีหลังหรืออ่ะมันไม่จ่ายตังค์หัวเอาเค้กไปรู้จักเหรอรู้จักค่ะรู้ไหมว่าบ้านมันอยู่ไหนถามว่าไปหน่อยรู้รู้เจ๊มาเดี๋ยวฉันพาไปส่งเนี่ยเจ๊หงเจ๊หงอะเดินไปอีก2หลังนี้นะจ๊ะแล้วก็เลี้ยวขวานะเจอบ้านสีเหลืองๆอะหลังนั้นละจ้ะเลี้ยวไปแล้วเจอเลยใช่ไหมใช่เจ๊ไปเองนะหนูไม่ไปด้วยหรอกเออเดี๋ยวอ้วไปเองพี่อ้อยเขาจะทำอย่างนั้นหรอนี่เค้กของหนูจ้าสุขสันต์วันเกิดนะลูกขอบคุณค่ะแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะอธิษฐานก่อนเป่านะค่ะกินเลยค่ะของฟรีอร่อยไหมเจ๊มาได้ไงอ่ะว่ามาทวงตังค่าเค้กเนี่ยเอาจ่ายมาเลย150 บาทแต่ฉันจ่ายไปแล้วนะเจ๊ไม่จริงจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายไปโรงพักแม่คะแม่เอาเค้กเข้ามาแล้วไม่จ่ายเงินเหรอคะก็ใช่นะสิเป็นไงล่ะอายลูกไหมฮึแม่จ่ายแล้วจริงๆนะลูกฉันจ่ายแล้วจริงๆนะเจ๊ไม่จ่ายให้จ่ายแล้วฉันจะมาหรือจำได้ว่าฉันวางไว้บนหลังตู้เจ๊อะไม่มีว่าฉันจ่ายแล้วจริงอ่ะไม่จ่ายแม่อาจจะลืมก็ได้ลูกงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาให้นะเจ๊รอฉันแป๊บนะเจ๊ฉันมีเงินไม่พออ่ะเธอนี่จริงๆเลยฉันจะแจ้งความฉันก็สงสารลูกเธอเอาอย่างนี้เธอไปล้างจานที่ร้านเค้กฉันก็แล้วกันฉันจะได้ให้ใช้หนี้ค่าเค้กฉันเนี่ยตามฉันมาขอบคุณค่ะเจ๊เดี๋ยวแม่มานะลูกเอ้ากลับมาแล้วหรออาม่าแล้วนี่เย็นวันนี้ก็ไม่จ่ายค่าเค้กอาม่าเลยไปตามมาล้างจานโอ้ยไม่จริงนะอาม่าพี่คนนี้เขาจ่ายแล้วแต่ผู้หญิงที่ข้างๆอ่ะเขาหยิบเงินไปแล้วก็มาจ่ายค่าเค้กให้อาม่าไงฮะหรือพูดจริงเหรอแล้วทำไมยืนเพิ่งมาบอกอาม่าก็กำลังจะบอกแต่อาม่ารีบเดินไปซะก่อนตายแล้วฉันขอโทษนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดไม่เป็นไรค่ะเจ๊ฉันเองก็โมแต่รีบซื้อของกลัวลูกจะรอฉันก็เลยเอาเงินวางไว้ที่หลังตู้แล้วก็ไม่ได้บอกเจ๊ฉันเองก็ผิดต้องขอโทษเจ๊เหมือนกันนะเนี่ยม่าอย่าบอกนะว่าด่าเขาต่อหน้าลูกสาวเขาอ่ะด่าไปแล้วอาม่าทำงั้นได้ไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊เค้กก้อนใหม่ถือเป็นการถ่ายโทษยกโทษให้เจ๊ได้นะเจ๊ผิดไปแล้วแค่นั้นไม่พออาม่าเอาฟังแล้วลืออยากให้อาม่าทำยังไงนี่อาม่าก็ไม่สบายใจนะอาม่าต้องไปอธิบายให้ลูกสาวเขาเข้าใจซะเดี๋ยวลูกสาวเขาจะเข้าใจแม่ตัวเองผิดบาปกรรมนะอาม่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเจ๊ไม่ได้เอาฟางพูดถูกแล้วฉันทำผิดฉันต้องรับผิดชอบเจ๊เค้กช็อกโกแลตหน้านี่ของเจ๊อร่อยมากๆเลยฉันขอซื้อเพิ่มหน่อยสิอร่อยเหรออร่อยสิเจ๊อร่อยมากๆเลยแหมยังมีหน้ากลับมาอยู่นะนางคนที่ขโมยเอ๊ะทำไมเจ๊พูดไม่ค่อยกับฉันแบบนี้ล่ะก็ฉันจะพูดอย่างนี้แหละกับคนเลวแม้มาโกหกว่าลูกค้าของหัวไม่จ่ายเงินค่าเค้กที่ไหนได้หรือเป็นคนหยิบไปแท้ๆยังมาหาว่าเขาไม่จ่ายเงินค่าเค้กหัวจะบ้าเหรอมาหาว่าฉันขโมยเงินฉันไปขโมยเงินใครที่ไหนกันฮะก็ขโมยเงินลูกค้าคนนี้ไงที่เขาวางเอาไว้ไงลูกค้าคนนี้อ๋อฉันจำได้ละก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้วางเงินไว้จริงๆนี่โอ๊ยคนอุตส่าห์หวังดีเตือนภัยให้กลับมาใส่ร้ายกันซะงั้นเดี๋ยวฉันก็แจ้งตำรวจข้อหาหมิ่นประมาทหรอกเออดีเหมือนกันไปเรียกตำรวจมาเลยอาม่าโทรหาตำรวจเลยนะคะผมจะได้เอาคลิปนี้ให้เขาดูคลิปอะไร
เห็นเนี่ยพอดีว่าหนูถ่ายคลิปโปรโมทร้านเลยได้เก็บภาพคนที่ขโมยแบบนี้มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมกินฟรียังไม่พอยังโยนความผิดให้คนอื่นอีกถ้าไม่จัดการอย่าเรียกว่าเจ๊ผงเลยไปเอาความจัดการได้เลยนะไม่อยู่แล้วเที่ยวยัดเยียดความผิดให้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นมองดูดีเมื่อคนจับได้ไล่ทันจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้